ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเธอเองค่ะเจอกับเรื่องราวความแปลกประหลาดว่าจะเป็นเรื่องของอาการป่วยทั้งบ้านหรือว่าอุบัติเหตุเองก็ตามนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณราตรีนี่สวัสดีค่ะจ้าแร่งตายได้ไหมแรงได้ค่ะอาจารย์มาคนภาคเดียวกันมาอาจารย์รู้ภาคใต้ล่ะเมื่อกี้คุยกันแล้วพี่ได้ทุเรียนหงอนทองด้วยนะครับแล้วก็เงาะด้วยเงาะสุราษฎร์อร่อยมากขอบคุณมากนะครับครับครับผมคุณราตรีติดตามอาจารย์มานานแล้วเหมือนกันเนาะนานแล้วค่ะ3ปีกว่า3ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่เคยได้เจอกันใช่มั้ยคะยังไม่ได้เจออาจารย์นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ได้มาเจอกันที่รายการพร้อมกับเรื่องราวที่แบบอยู่ในใจมาตลอดอัดอั้นมาตลอดใช่แล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้เจอกันนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่าเนาะค่ะนะคะให้ทักภาษาใต้หน่อยก็เป็นรายการภาคใต้อ่านทักภาษาใต้นิดนึงสวัสดีชาวภาคใต้ทุกคนนะครับนะครับเอาทักแล้วนะชาวภาคใต้ทุกท่านนะครับมาวิเคราะห์ลายเซ็นกันแล้วกันในมือผมนี่ครับคุณราตรีเนี่ยเขามีลายเซ็นที่ถ้าเป็นตัวบรรจงอ่านออกเขียนได้ชัดเจนก็คือว่าเป็นธาตุดินนั้นธาตุดินเนี่ยที่แฝงอยู่เปรียบเสมือนบุคคลที่ค่อนข้างซิกเซนหลังสังหรณ์ไวแล้วมีสภาวะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติธรรมเยอะแต่หลากหลายอย่างหลายสิ่งที่แฝงอยู่แล้วอาจจะแก้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีอาถรรพ์เรื่องของสถานที่ก็ได้หรือสถานที่ตรงนั้นมีต้องพลังงานบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยสามารถจะรับรู้แต่บอกใครไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูมาฟังกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวที่บอกอาการป่วยทั้งบ้านเอ๊ะทำไมถึงกลายมาเป็นทั้งบ้านก่อนหน้านี้อาจารย์เคยได้ทักท้วงไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเคยพูดคุยรายการแล้วด้วยเคยคุยมาแล้วเคยคุยรายการผมว่าไงบ้างไงวันนั้นก็อาจารย์บอกว่าเนี่ยเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะปี56อ่ะค่ะอ๋อปี56คุณแม่จะป่วยหนักอ่ะค่ะแล้วป่วยมั้ยครับก็ป่วยจริงๆอ่ะค่ะเป็นยังไงคุณแม่เป็นอะไรครับคุณแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องใส่ท่อแล้วก็อยู่ห้อง ICU อ่ะค่ะอ๋อหนักเลยเนาะหนักเลยอ่ะค่ะจากปกติก็เดินได้อยู่อ่ะค่ะเราก็ไม่นึกว่าจะเป็นหรอกไม่นึกว่าจะเป็นแต่เวลาทักทายไปแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆจริงๆค่ะอันนี้บอกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้พูดคุยในรายการใช่ครับตอนนั้นที่บอกว่าคุณแม่จะป่วยก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของที่บ้านที่อยู่อาศัย คนอยู่ในบ้านหลังนั้นกับคุณแม่ก็ป่วยเหมือนกันก็ป่วยเหมือนกันเป็นยังไงมายังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือคุณพี่สาวนะคนที่ว่าอยู่กับแม่ปกติเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนพูดยาไพเราะอุปนิสัยเขาเปลี่ยนไปอะค่ะเขาคือจะเป็นคนที่ก้าวร้าวอารมณ์ฉุนเฉียวพูดคำหยาบอะค่ะอยากไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้เขาเปลี่ยนไปอะค่ะบ้านที่อยู่ที่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยคือบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดไหมคะอยู่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะอ๋ออยู่ตั้งแต่เกิดเลยแต่ตอนที่อยู่ตั้งแต่เด็กๆก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะค่ะแล้วพี่ราตรีอยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าก็อยู่ไปมาๆค่ะก็แต่ไม่อยู่ประจำไม่อยู่ประจำเราจะได้เห็นบ้านกันนี่ติดถนนเลยนะครับค่ะติดถนนค่ะบ้านหลังนี้คืออยู่มาตั้งเอาง่ายๆคือตั้งแต่เกิดมาเราก็อยู่หลังนี้เหมือนกันค่ะอยู่หลังนี้ตลอดอะค่ะคุณแม่ก็อยู่หลังนี้ใช่ไหมคุณแม่ก็อยู่หลังนี้ค่ะอ๋อครับที่บอกไปมานี่คือปกติแล้วไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่บ้านไหนเลยค่ะอยู่บ้านพักค่ะบ้านพักค่ะบ้านเด็กก็ในบ้านพักไหมเป็นบ้านพักอ๋อแล้วเป็นข้าราชการอะไรครับไม่ใช่อ่ะค่ะลูกจ้างค่ะเขาลูกจ้างเขาแต่ว่ามีบ้านพักมีบ้านพักสถานที่ที่หนึ่งเนาะก็เลยไปมาแบบนี้บ้านหลังนี้มีคุณแม่อยู่มีพี่สาวอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักค่ะเขาเป็นบ้านพักของเป็นบ้านพักของพี่ราตรีที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบันนะคะอ๋ออ่ะค่ะเมื่อสักครู่เป็นบ้านหลังของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณราตรีบ้านพักก็คือบ้านพักของพาราตีเลยโอเคครับโอเคพี่เขาพูดสั้นไปนิดหนึ่งแต่เรารู้แล้วครับบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีอะไรไหมคะสำหรับพี่ราตรีเองก็ตอนย้ายเข้าบ้านวันแรกก็รู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกว่าเหมือนไม่สบายใจแล้วก็ป่วยหนักอะค่ะต้องนอนโรงพยาบาลอยู่2สัปดาห์ค่ะหลังเนี้ยค่ะอยู่ๆก็ป่วยขึ้นมากับทันหันนะคะค่ะอันนี้อยู่กับใครเอ่ยอยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับครอบครัวคือสามีลูกมีสามีแล้วก็ลูกสาวค่ะอ๋ออันนี้ก็คือแบ่งเป็น2หลังแต่2หลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณแม่เองบ้านพี่ราตรีเองเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราป่วยเราไม่สบายใจน้องบ้วยถ้าดูด้านที่เป็นด้านข้างเนี่ยมันจะอึมครึมนิดนึงนะฮะผมบ้านนะสถานที่ตรงนี้นะถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยก็คือให้บอกไว้ว่าในชัยภูมิที่อยู่อาศัยผมว่ามีอะไรที่ค่อนข้างแฝงไป
เรื่องของสถานที่อาจจะเป็นเรื่องของที่คุ้งน้ำที่คลองหรือแม้แต่ที่เนินสูงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะฮะใช่ไหมครับเขาค่อนข้างจะมีพลังเรื่องของการทำลายล้างหรือสูญเสียฉะนั้นอาจจะมีจิตวิญญาณนะฮะของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะอยู่อาศัยด้านหลังบ้านได้ไหมครับบ้าไหมฮะค่ะนะครับตามนั้นจริงๆน้องมวยนะฮะที่ผมสัมผัสสัมผัสได้อยู่นะครับบ้านพักหลังนี้เคยมีเหตุอะไรบ้างไหมคะก็คนเก่าเคยพักอาศัยอยู่อะค่ะอยู่ๆก็เลยมาอยู่ต่อจริงครับเขาก็ย้ายออกอะค่ะครับหนูก็มาอยู่แทนหลังบ้านหลังนี้ค่ะอยู่มากี่ปีแล้วหลังนี้หลังนี้อยู่มาประมาณ3ปีค่ะ3ปีเอง3ปีตั้งแต่ชมรายการแรกๆนั่นน่ะก็ตั้งแต่ชมรายการย้ายไปช่วงตอนนั้นก็ได้อยู่บ้านหลังนี้มาโดยตลอด3ปีครับแต่สำหรับบ้านของคุณแม่ค่ะนอกจากคุณแม่จะป่วยแล้วพี่สาวก็มีอาการเปลี่ยนไปค่ะพี่สาวแล้วมีใครที่เจ็บป่วยอีกมั้ยคะมีน้องชายแล้วก็พี่ชายอะค่ะยังไงบ้างเอ่ยอาการเป็นยังไงบ้างอ่ะบ้านหลังนี้คือบ้านคุณแม่ที่เขามีอาการป่วยอะพี่ชายน้องชายป่วยไงคะน้องชายนี้เขาก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเขาก็ไปมาอยู่บ้านเนี่ยหลังเนี้ยค่ะน้องชายอยู่ๆก็ปวดขาปวดหลังครับเดินไม่ได้อะค่ะค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆอะค่ะตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ก็เป็นยังไงทางบ้านคุณหมอบอกว่าเป็นไหมคุณหมอก็บอกแบบเขาก็บอกไม่ถูกนะว่าไม่ได้ฉายโรคไม่ได้เหมือนกันว่าค่ะเขาบอกว่าเขาปวดแต่ก็ตรวจหาสาเหตุไม่เจอค่ะก็เยียวยาไปตามอาการนะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้กันครบทุกวันนี้บ้านหลังนี้จะมีคุณแม่กับพี่สาวอะค่ะอยู่สองคนนะคะพี่ชายกับน้องชายนี่คือก็แยกไปอยู่ที่อื่นละค่ะเขามีครอบครัวเขาไปอยู่บ้านของเขาเองค่ะแต่เขาไปมาอยู่เพราะว่าต้องมาดูแลคุณแม่ค่ะค่ะค่ะพี่ชายก็เป็นโรคหัวใจอะค่ะเพิ่งเจอป่วยในบ้านนี้นั่นจะป่วยกันทั้งทุกคนเลยแต่หมอปกติเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเริ่มกังวลแล้วเอ๊ะอะไรมาป่วยพร้อมๆกันนะครับเคยแบบคิดหรือว่ามานั่งคุยกันไหมคะว่าเอ๊ะสาเหตุที่ป่วยกันทั้งบ้านเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็มัวจะวุ่นวุ่นอยู่กับเรื่องคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ตัวของดิฉันเองก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าที่อยู่ๆเราสุขภาพดีกับไม่สามารถจะทำงานได้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้อยู่เรื่อยค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้อยู่มาตั้งแต่เด็กๆไม่มีใครเป็นอะไรค่ะเพิ่งจะมาป่วยกันเมื่อไม่นานใช่ไหมคะไม่นานมานี่เองเขาบอกมีแบบเหตุฟ้าผ่าด้วยที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าหลังนี้ค่ะหลังบ้านค่ะผ่าต้นไม้หลังบ้านนะคะครับแต่ไม่มีเสียหายอะไรนะฮะครับไม่มีเสียหายครับเป็นต้นอะไรฮะที่ผ่าครับต้นมะพร้าวอะค่ะมะพร้าวด้านหลังค่ะอันนี้คือตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดเหตุค่ะจุดเกิดเหตุตอนนั้นมีใครอยู่ในบ้านบ้างไหมคะมีคุณแม่กับพี่สาวอะค่ะแล้วพอเราทราบข่าวตอนนั้นตกใจไหมก็ตกใจอะค่ะก็ไปดูคุณแม่ที่บ้านเราดูคุณแม่ที่บ้านแต่ว่าก็คือเราก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่เหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะก็ที่นี่นะถอนหรือไงฮะหรือว่าไปตามสภาพน้ำท่วมหรืออะไรนั่นก็แตกไม่อยากย่านหลังจากฟ้าผ่าแล้วก็มีฝนตกหนักแล้วก็พังก็พังลงมาปกติเราก็ไม่ได้เอาออกเลยนะไม่ได้เอาออกค่ะยังวางอยู่อะค่ะยังคือถ้าวางเงี้ยนะฮะคือน่าจะถอนให้เป็นในเป็นกิจลักษณะนะครับในน้อยนะครับในเราผมว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วตามพระภูมิเจ้าที่ก็เป็นความเชื่อของคนไทยมาสืบนานแล้วไอ้ขั้นคิดว่าจะจริงไม่จริงผมไม่รู้แหละแต่ณตอนนี้เราเนี่ยอาจจะต้องทนในดีสารเพราะว่าสภาวะเรื่องของน้ำบ้างอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยในความเชื่อแรงศรัทธาเนี่ยก็ว่าเทวดามาคุ้มครองปกปักรักษาที่บ้านแล้วนะพอเราไม่ได้ทำไม่ได้แก้นะแล้วนั้นก็ล้มตั้งแต่หักไปเขาว่าอาจจะเป็นการต้องทรณีสารได้เราควรจะบอกกล่าวอย่างน้อยนะเป็นเสริมฝันกำลังใจให้เราแล้วจะทำให้ผู้รู้นะฮะอาจจะเป็นผู้ที่มีศาสตร์ทางด้านเรื่องของพราหมณ์นิดนึงนะเอามาถอนเอามาลื้อให้ถูกต้องลักษณะให้กินให้อยู่เพื่อความสบายใจของเราแค่นั้นเองนะอาจจะทำให้ในส่วนที่เรากังวลอยู่ดีขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะหายจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นเรื่องของสภาวะที่ตัวเราอยู่ชัยภูมิที่รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตรงนั้นใกล้ทางสับแพร่งหรือว่าทางแยกไหมครับที่บ้านคุณแม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้เลยที่บ้านพักอาศัยที่บ้านพักจะอยู่ทางสามแพร่งทางสามแพร่งใช่ไหมครับนั่นฮะคือในทางสามแพร่งในชัยภูมิที่เสียอาจจะดึงนะดึงดูดเรื่องของสิ่งที่เป็นกังวลเข้ามานิดนึงแต่ง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะถ้าไอชัยภูมิทางสามแพร่งเนี่ยเวลาเราทำบุญสร้างกุศลแล้วก็แผ่กุศลที่ดีของเราเนี่ยให้เขามากมากขึ้นต้องบ่อยๆด้วยเขาก็จะช่วยเราได้ทีนี้เราอะเลื่อนต่างๆมันตกที่เรา
เวลาอยู่อาศัยด้วยเนี่ยควรจะบอกกล่าวให้คนที่รอบข้างให้คนใกล้ชิดเนี่ยสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์ดังๆแผ่กุศลให้กับภพภูมิของมนุษย์ภพภูมิของเทพด้วยว่ามนุษย์น่ะที่อยู่รอบข้างเขาจะได้บุญได้กุศลเขาจะได้ทุเราแต่เราทําไม่ได้บ่อยไงบางครั้งในภาระเรื่องของการดูแลแม่หรือว่างานเราก็พอสมควรแล้วเลยไม่ได้ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทํานั่นแหละฮะในการไม่ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้ทําบ่อยๆเนี่ยมีผลนะครับการสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานเนี่ยควรจะแผ่กุศลให้เขาอย่างต่อเนื่องถ้าห่างไปมันจะมีผลอย่างเงี้ยครับบอกว่านอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการเจ็บปวดที่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาคืออะไรมีอุบัติเหตุด้วยค่ะอาจารย์อุบัติเหตุและแรงที่เกิดขึ้นกับพี่ราตรีเองตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็เคยโดนขับรถแล้วก็โดนชนท้ายอ่ะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ที่หนักสุดก็โดน6ล้อแล้วก็โดนรถ10ล้อชนอ่ะ2ครั้งที่2ครั้งเลยต่อเนื่องเลยครับค่ะต้องเข้านอนพักนอนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็เฉียดตายมาหลายเที่ยวแล้วหลายเที่ยวแล้วค่ะเกือบ10เที่ยวแล้วค่ะนะครับจะว่าบุญหรือว่ากรรมมันก็เป็นส่วนนึงนะฮะในเรื่องของสภาวะที่มีความสูญเสียมีความเสี่ยงก็คือสภาวะกรรมอาจจะมีบ้างแหละฮะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ของเราเองอ่ะไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันเรื่องของการปฏิบัติภูมิคุ้มกันเรื่องของกรรมฐานสมาธิมีคือพื้นอ่ะพ่อแม่เรามีเราเชื่อเรื่องครูหมอมั้ยเชื่อเออนะเรารับครูหมอแล้วไม่ได้ดูแลต่อรู้จักครูหมอนะรู้จักเออเนี่ยนะทางสุราษฎร์น่าจะต้องรู้จักครูหมอเนี่ยปกตินะทางภาคใต้ก็จะนิยมกันเวลาเขามีนะฮะคือโมโนราครูหนังเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นครูยกครูขอไปการดูแลลูกหลูการดูแลต้องทำการลูกหลูต้องไม่มีดังนั้นเนี่ยเราห่างไปเยอะไงก็อาจจะยกอาจจะขอเอาบอกกล่าวท่านเราก็ไม่ได้บอกกล่าวต่อครูบาอาจารย์นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีครูอันนี้นะพอละเมิดไปนิดนึงหรือผิดเพี้ยนไปเราก็ปิดสัจจวาจาที่ให้ว่าจะดูแลหรือว่าจะตั้งใจทำบุญให้ท่านแล้วไม่ได้ให้ทำตามเขาก็เลยถึงเวลาต้องไปทำเคยไหว้ล่าสุดเมื่อไหร่นานแล้วมั้งนานแล้วค่ะนั่นเองฮะก็ไหว้ตอนไหนตอนของคุณตาค่ะจะมีครูหมอยาค่ะครูหมอยาค่ะแกเป็นหมอพื้นบ้านสมัยก่อนแกก็เสียไปแล้วใครรับต่อปกติญาติอะค่ะไม่ได้รับต่อแต่เราก็ต้องไหว้ปฏิบัติแต่เราก็ต้องไหว้ก็ไปไหว้ค่ะคือเชื้อสายอะไรต้องจำแต่หลังๆนี่มันห่างไปห่างไปอะค่ะเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่อะไรเนี้ยก็อยู่ห่างต่างจังหวัดไปด้วยนะฮะคือที่ลืมไปที่หลงไปไม่เป็นไรแต่ณตอนนี้การไหว้ครูหมอนะหรือสิ่งที่เราเป็นศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์ที่น้อมนำให้เราสร้างดีคิดดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราทำต่อไงก็คือทำบุญสังฆทานอุทิศสัก4ชุดนะครับให้กับพระสงฆ์แล้วก็แผ่กุศลจิตที่ดีให้กับเทพเทวาที่คุ้มครองปกครองศาลเนี่ยก็จะทุเลาไปได้ลองทำดูตรงเนี้ยอันนี้คือข้อนึงแหละนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องของครูบาอาจารย์นั่นเองถูกต้องครับสองอย่างของสิ่งนี้ที่บอกว่าปฏิบัติดีคิดชอบมีผลดีกับคุณราตรีทันทีครับฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนั่นแหละห่างไม่ได้น้องมั่วเชื่อผมนะฮะการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีผลเสียเนาะกับหรือเราไม่เจตนาหรอกเนาะนะครับอยู่ตรงนี้อยากพูดคุยอะไรกับอาจารย์ไหมคะก็รู้สึกเสียใจตอนที่อาจารย์บอกว่าคุณแม่จะป่วยหนักเนี่ยก็น่าจะผมทำให้เสียใจแล้วขอโทษนะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อาจารย์ทำไม่ใช่นะท่านผู้ชมหนูเสียใจเองค่ะคือวิเคราะห์แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมก็ไม่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเร็วค่ะแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่นะฮะการวิเคราะห์นะฮะมันก็เป็นการวิเคราะห์นะตามตำรับตำราไปแต่สุดท้ายเราก็ต้องระมัดระวังนี่แหละฮะไม่ประมาทแล้วก็ดีนะฮะอย่างน้อยๆดีไหมฮะให้เรารู้ว่าช่วงนั้นจังหวะนั้นมีเรากันตัวได้เนาะค่ะครับเอาล่ะก็มาถึงวันนี้แล้วหมูว่าติดตามรายการมา3ปียังไม่เคยได้ลายเซ็นเลยใช่ไหมยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้ลายเซ็นเลยวันนี้เราอยากจะได้มีโอกาสได้นับลายเซ็นกลับไปมาไกลขอบคุณอาจารย์ยินดีครับทีนี้มาเป็นครอบครัวเลยนะครับนะคุณราตรีเดี๋ยวจะมอบลายเซ็นให้นะครับติดตามรับชมรายการประจำเนาะชมเกือบทุกวันวันนี้ก็ชมรายการปุ๊บก็ได้ลายเซ็นไปด้วยนะครับครับขอบคุณพี่ราตรีด้วยนะคะที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยคือเราก็สบายใจละนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะที่อยู่อาศัยของเราเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวเองกันแน่วันนี้ก็คลายข้อสงสัยกันไปขอบคุณพี่ราตรีมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606แล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือลายเซ็นลิขิตรัวจากอาจารย์ก็ได้นะ3ท่านเท่านั้นพักกันสักครู่ค่ะ